ครับสวัสดีครับพบกับผมมอสจากมอสโตครีเอเตอร์ชาแนลกับการดูดวงไพ่ยิปซีกันนะครับวันนี้เราก็มาดูดวงแรนดอมกันนะครับซึ่งเป็นการดูดวงรวมภาพรวมภาพกว้างพลังงานรวมไม่ได้เฉพาะเจาะจงดวงท่านใดท่านหนึ่งนะครับและนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถติดต่อทักทายมาได้ตามไลน์ที่ให้ไว้นี้ช่องทางเดียวเท่านั้นภายในเวลาทำการเที่ยงวันถึง2ทุ่มโดยประมาณนะครับเป็นการดูดวงแบบมีค่าครูนะและที่สำคัญที่สุดเลยคือผมจะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนทั้งสิ้นคุณต้องติดต่อหาผมเองเท่านั้นนะครับโอเคครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือรู้ตัวไหมมีคนปลื้มคุณมากๆและคุณได้ชนะใจเขาแล้วหัวข้อน่าสนใจเช่นเคยนะครับวันนี้รู้ตัวไหมว่ามีคนปลื้มคุณมากและคุณได้ชนะใจเขาแล้วเขาหรือเธอจะเป็นใครมาดูกันนะครับทำใจสบายๆนะผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่เสียงทายให้คุณนะครับเปิดกันสดๆเปิดกันเห็นๆวันนี้คุณได้ไพ่โอ้ The Emperor ไม่ธรรมดาคนนี้โอ้โหโปรไฟล์ดีเลิศระดับ Emperor นะครับThe Moon มีใครคิดมากหรือเปล่าขี้ใจน้อยหรือเปล่าอาจจะเป็นฝั่งเขาหรือฝั่งคุณก็ได้เดี๋ยวมาดูใบขยายต่อๆไปกันนะครับโอ้3ถ้วย Three of Cups ความยินดีเกิดขึ้นแน่นอนนะไม่เรื่องส่วนตัวเรื่องการงานการเงินก็เรื่องความสัมพันธ์นี่แหละใครบางคนปลื้มคุณมากคุณได้ชนะใจเขาเรียบร้อยแล้วนะครับแต่3ถ้วยนี่ผมมองว่าเป็นเรื่องความสัมพันธ์โดดเด่นนะเนี่ยแล้วก็โอ้สเตรนจ์เขาจะยอมคุณทุกอย่างเลยนะคนคนนี้จะเข้ามาทำให้เรื่องยากกลายเป็นเรื่องง่ายอะไรก็ดูง่ายไปหมดสุขสบายสะดวกสบายไปหมดอ้าวคอยดูนะคนนี้มาดีแล้วก็โอ้โหราชินีเหรียญ Queen of Pentacles เขามองคุณแบบยกย่องมากๆเลยคนนี้นะหรือตัวคุณเองนั่นแหละที่มีโปรไฟล์ดีไม่แพ้กันเป็นคนในระดับเดียวกันประมาณนี้มีความเข้ากันได้สูงนะราวกับกิ่งทองใบหยกเลยก็ว่าได้แล้วก็อัศวินไม้เท้า Knight of Wands คนนี้เขากำลังจะพุ่งเข้าหาคุณแล้วนะไม่ต้องตกใจคำว่าพุ่งเข้าหานะพุ่งเข้าหานี้เป็นการเปรียบเปรยหมายความว่าเขามาแน่เขาจะมาสารภาพรักคุณแน่หรือทำอะไรสักอย่างเป็นการเทคแอคชั่นเพื่อบอกให้คุณรู้ว่าเขารักคุณมากเขาปลื้มคุณมากนะครับคุณชนะใจเขาเรียบร้อยแล้วโอ้เด็กถือเหรียญทัวร์เพนทาเคิลส์ช่วงเวลานี้อาจจะยังไม่มีการแอคชั่นใดๆมากมายนักนะครับแม้ใจเขาจะพุ่งมาแล้วแต่การปฏิบัติในทางปฏิบัติยังต้องใช้เวลาสักหน่อยอาจจะงานยุ่งกันทั้งคู่แล้วก็3ดาบ3 of swords ไม่ต้องกลัว3ดาบ3ดาบไม่ใช่เรื่องการนอกใจเสมอไปบางทีอาจจะหมายถึงคนแวดล้อมก็ได้บุคคลที่3เช่นครอบครัวเพื่อนแบบนี้ครอบครัวอาจจะยังไม่ปลื้มหรือเพื่อนไม่ปลื้มในระยะแรกอะไรแบบนี้ต้องพิสูจน์หัวใจพิสูจน์ตัวตนกันไปนะครับนะพิสูจน์ความรักแท้กันไปก็ว่ากันไปโอ้ราชาเหรียญ King of Pentacles อุดมสมบูรณ์เมื่อกี้นี้มีราชินีเหรียญแล้วมีราชาเหรียญออกตามออกมามีโอกาสเป็นคู่กันสูงมากเลยนะครับวันนี้ไม่ธรรมดาแล้วก็โอ้โหอัศวินเหรียญ Knight of Pentacles ไม่ธรรมดาอุดมสมบูรณ์ไปด้วยเหรียญวันนี้นะครับมีความสุขความเจริญมั่งคั่งมั่นคงแน่นอนในเบื้องต้นต่างคนต่างมีพร้อมผมมองว่าคุณก็โปรไฟล์ดีเขาก็โปรไฟล์ดีมาเจอกันนะขยายความกันคุณรู้ตัวหรือไม่ว่ามีคนปลื้มคุณมากแล้วครับคุณชนะใจเขาแล้วบอกตรงๆตามหน้าไพ่เลยคุณชนะใจเขาได้จริงๆไพ่สเตรนท์ตัวแทนหญิงแกร่งที่เอาชนะสิงโตได้สิงโตเชื่องๆในอ้อมกอดหญิงสาวแกร่งนี้เขาจะยอมคุณทุกอย่างคุณชนะใจเขาเรียบร้อยแล้วไม่ว่าคุณกับเขาจะเกี่ยวข้องกันอยู่ในสถานะใดก็แล้วแต่ณเวลานี้นะครับมีโอกาสที่คุณกับเขาจะรู้จักกันแล้วเป็นคนที่รู้จักกันแล้วนะย้ำว่ารู้จักกันแล้วถ้าเป็นคนที่ไม่เคยเจอกันมาก่อนอยู่ๆทักมาจีบระวังโดนหลอกนะอย่าไปคุยเล่นเยอะให้ดูคนที่รู้จักกันอยู่แล้วคนคนนี้โปรไฟล์ดีเลิศเป็นราชาเหรียญที่มีความเอ็มเพอเรอร์ในตัวคนเดียวกันหมายความว่าคนคนนี้เพียบพร้อมด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติโปรไฟล์ดีหน้าที่การงานดีการศึกษาดีพื้นฐานครอบครัวดีจิตใจดีและมีความเด็ดขาดเด็ดเดียวมีความเป็นผู้นำสูงมากหมายความว่าคนคนนี้สามารถเป็นผู้นำได้ไม่ว่าจะเป็นผู้นำในองค์กรหรือทำงานรับราชการเป็นคนในเครื่องแบบแบบนี้ได้หมดทำงานอะไรก็ได้ที่ต้องเป็นผู้นำมีบริวารเยอะๆแบบนี้ใช้คำสั่งการตัดสินใจเป็นผู้บริหาร CEO แบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับที่สำคัญคือรวยแล้วฝั่งคุณก็ไม่น้อยหน้า
ฝั่งคุณเป็นราชินีเหรียญพลังงานสามารถสลับฝั่งกันได้ราชาเหรียญกับราชินีเหรียญไม่ว่าคุณจะเป็นชายหรือหญิงเขาจะเป็นหญิงหรือชายพลังงานสลับฝั่งกันได้ที่แน่ๆคือมีทั้งราชาเหรียญราชินีเหรียญออกมาด้วยกันไม่ได้ออกกันบ่อยๆมีความเป็นคู่กันสูงมากตีความว่าเป็นคู่กันยังได้เลยเพียงแต่ว่าณเวลานี้อาจจะยังไม่เกิดอะไรขึ้นในความสัมพันธ์หมายความว่าต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างใช้ชีวิตเพราะว่าค่อนข้างงานยุ่งกันทั้งคู่คุณเองก็มีความรับผิดชอบสูงเขาก็มีความรับผิดชอบสูงเขาต้องดูแลผู้คนดูแลบริวารดูแลการงานหลากหลายคุณเองก็ไม่น้อยหน้าไปกว่ากันมีโอกาสที่คุณจะเป็นคนทำธุรกิจส่วนตัวหรือรับช่วงต่อธุรกิจของครอบครัวแบบนี้ก็โดดเด่นนะครับแต่ถ้าคุณไม่ได้ทำธุรกิจนั่นหมายความว่าตอนนี้งานของคุณเรียกว่าแทบจะกระดิกตัวไม่ได้งานรัดตัวค่อนข้างมากทำให้ต่างคนต้องต่างใช้ชีวิตส่วนตัวกันไปก่อนนะครับยังมาแอคชั่นอะไรกันมากไม่ได้นะเวลานี้อย่างไรก็แล้วแต่ในใจเขาอ่ะเขาพุ่งทะยานเข้ามาหาคุณแล้วใจเขาพุ่งหาคุณมากเขาอยากมาหาคุณอยากมาเจอคุณอยากมาบอกรักอยากมาบอกความในใจอะไรแบบนี้ซึ่งก็อาจจะต้องทำได้แค่คิดไปก่อนเพราะงานยุ่งด้วยกันทั้งคู่ดังกล่าวแล้วก็มันมีอีกประเด็นนึงที่น่าสนใจคือต่อให้คุณกับเขาดูมีความเหมาะสมกันขนาดไหนก็แล้วแต่จะมีคอมเมนต์จากคนใกล้ชิดจะมีคำวิจารณ์จากคนใกล้ชิดนะครับบุคคลที่3บุคคลที่4บุคคลที่5จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์นี้ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นคู่แข่งทางหัวใจแต่ผมกลับมองว่าเป็นเรื่องของญาติพี่น้องเพื่อนฝูงแบบนี้ญาติอาจจะยังไม่ชอบยังไม่ถูกใจหรือเปล่าไม่ถูกใจเพื่อนไม่ปลื้มหรือเปล่าในระยะแรกหมายความว่าคุณกับเขาถ้าจะคบหากันก็ต้องพิสูจน์ตัวเองพิสูจน์ความรักของคุณทั้ง2คนให้คนรอบข้างเห็นว่าเฮ้ยชอบกันจริงรักกันจริงอะไรแบบนี้ถ้าหมายถึงตกลงคบกันในอนาคตนะเพราะมีโอกาสที่คุณจะถูกแทรกแซงจากคนรอบข้างได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นญาติหรือเพื่อนสนิทนะครับความรักเป็นเรื่องของคน2คนแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าบางทีเพื่อนหรือญาติก็จะมีบทบาทพอสมควรคุณก็ไปตัดสินใจกันเอาเองว่าจะรับฟังใครมากน้อยแค่ไหนเอาตามเหตุการณ์จริงหน้างานของแต่ละท่านไม่สามารถเหมือนกันได้หมดนะครับแต่ที่แน่ๆผมมองว่าความสัมพันธ์นี้จะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคุณทั้ง2คนจะนำโชคมาให้กันแล้วกันถ้าคุณกับ2คนตกลงคบหากันแบบคนรักเมื่อไหร่นะจะยิ่งมีโชคดีเรียกว่าพากันไปร่ำรวยพากันไปเฮงเติบโตยิ่งขึ้นไปอีกถ้าเคยลำบากมาบ้างปัญหาจะคลี่คลายแต่เอาตามดวงชะตาคุณไม่น่าจะลำบากอะไรมากมายพลังงานระดับราชาเหรียญราชินีเหรียญขนาดนี้แต่แน่นอนว่าคนเราไม่สามารถสุขสบาย 100% เอาเป็นว่าถ้ามีปัญหาใดๆอยู่ปัญหาบางประการจะคลี่คลายไปแล้วถ้าคุณไม่ได้มีปัญหาใดๆแล้วคุณจะมีความสุขสบายยิ่งขึ้นเมื่อได้คบหากันนะครับ3ถ้วยมาขนาดนี้ความยินดีร่วมกันในเรื่องความสัมพันธ์แน่นอนคนคนนี้เขาปลื้มคุณมากคอคุณชนะใจเขาแล้วและมีโอกาสจะได้ครองคู่สูงมากหากมีโอกาสได้เปิดใจคุยกันนะย้ำว่าหากมีโอกาสได้เปิดใจคุยกันเพราะบางคนบางคู่มันน่าเสียดายนะมันเคยมีบางเคสที่ต่างคนต่างชอบกันต่างคนต่างรักกันแต่ไม่ยอมคุยกันไม่ว่าจะด้วยทิฐิอีโก้หรืออะไรก็แล้วแต่หรืออยากคุยกันแต่ถูกกีดกันจากผู้ใหญ่อะไรแบบนี้ก็ต้องลองชั่งน้ำหนักชั่งใจดูเหตุการณ์ดีๆนะครับว่าจะทำอย่างไรให้คุณกับเขาได้มาคุยกันพบปะเจอหน้าค่าตากันได้มาเผยความในใจกันแบบนี้มีโอกาสลงเอยกันสูงมากความเป็นคู่สูงมากย้ำเลยนะครับถ้าคุณมีคนที่เกี่ยวข้องหลายคนอยากจะดูว่าใครเด่นเป็นพิเศษนะคนธาตุน้ำเลยมีนกรกฎพิจิกนี่เด่นมากแล้วก็ธาตุดินมังกรพฤษภกันนะครับเรื่องธาตุเรื่องราศีนี้เราอ้างอิงตามหลักตำราสากลเอาไว้ดูเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับที่เหลือต้องดูองค์ประกอบอื่นๆด้วยนะในชีวิตจริงการหน้าที่การงานการใช้ชีวิตญาติพี่น้องครอบครัวอะไรทุกอย่างมีผลต่อความสัมพันธ์ทั้งสิ้นแต่ที่แน่ๆขอให้เชื่อมั่นในพลังงาน3ถ้วยจะมีความยินดีในความสัมพันธ์เกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับคนคนนี้คุณได้ชนะใจเขาเรียบร้อยแล้วและจะมีความยินดีเกิดขึ้นร่วมกันอย่างแน่นอนนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูใบสรุปส่งท้ายสุดเพิ่มอีก1ใบนะว่าวันนี้ไพ่มีอะไรอยากบอกเพิ่มเติมมีคำแนะนำใดๆหรือแม้แต่มีคำเตือนใดๆหรือไม่ขอเพิ่ม1ใบนะครับโอ้โห Wheel of Fortune ใบนี้มาหายห่วงสบายใจได้ไม่ว่าตอนนี้คุณกับเขาจะอยู่ในสถานะอะไรจะมีอุปสรรคใดๆบ้างหรือไม่ก็แล้วแต่อนาคตสดใสร่วมกันอย่างแน่นอนวันนี้มีทั้ง3ถ้วยมีทั้ง Wheel of Fortune โชคดีโชคเข้าข้างคุณมีโอกาสเป็นคู่กันสูงมากมีดวงสมพงษ์กันมากที่เหลือจะคบหากันแค่ไหนอย่างไรอยู่ที่คุณจะไปตัดสินใจกันเอาเองการดูดวงนี้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นดวงดีแล้วรับไว้นะครับโอเคครับขอบพระคุณทุกการติดตามขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ